ก่อนจะเริ่มฟังคอนเทนต์ดีๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CGN TV นะครับการถวายคืออะไรครับแล้วทำไมต้อง 10% ด้วยครับอาจารย์เอ๊ะทำไมพระเยซูไม่ได้พูดถึงเรื่องการถวาย10รถเลย10รถเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินได้ไหมมองพระคุณพระเจ้าเป็นเรื่องของการได้รับจนกระทั่งเราลืมที่จะมอบให้หรือเปล่าสวัสดีครับผมพิเชษจีรวัฒนาเลิศครับคุณกำลังฟัง The PowerPoint เคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการถวายไหมครับทำไมต้อง 10% หรือ10รถด้วยในเมื่อพระเยซูไม่เคยพูดถึงเรื่องการถวาย10รถเลยในพระคัมภีร์ใหม่แล้ว10รถเนี่ยเป็นเรื่องของพระคัมภีร์เดิมหรือเปล่านะครับในเมื่อพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าพระเจ้าดูที่ใจของเราเราจะถวายเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะยึดหลักข้อไหนดีครับในการถวายวันนี้ครับอยากชวนคุยกันนิดนึงฮะคนที่จะมาคุยกับเรานะครับเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเน็กซัสนะครับศาสนาจารย์ธนนท์ชาญชิตโสพลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมในรายการครับครับผมอาจารย์สบายดีนะครับดีครับดีมากเลยครับครับเรื่องในวันนี้ก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเวลาเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราก็จะพูดว่าถวาย10รถ10รถ10รถนะแต่ว่ามันมีหลายประเด็นครับที่มีหลายคนคอมเมนต์ว่าเอ๊ะพระเยซูไม่เคยพูดเลยเรื่องนี้เราจำเป็นต้องถวาย10รถไหมหรือเราถวายด้วยใจก็พอครับอย่างแรกก่อนเลยครับอาจารย์ครับการถวายคืออะไรครับแล้วทำไมต้อง 10% ด้วยครับอาจารย์นะฮะการถวายเนี่ยก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าได้ออกแบบเอาไว้นะครับให้กับมนุษย์นะฮะเพื่อจะเตือนใจนะครับมนุษย์ให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เป็นที่หนึ่งในชีวิตนะถ้าเราดูในเฉลยธรรมบัญญัติ14ข้อที่23ก็จะบอกว่าเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเสมอนะการถวายเป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบเพื่อให้เราได้ตระหนักแล้วก็มีความยำเกรงพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเรานะครับโดยให้ส่วนทรัพย์ที่เราได้มอบกับพระเจ้าเป็นตัวแทนของทรัพย์ทั้งหมดที่เหลือนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ให้ชีวิตให้กำลังเรี่ยวแรงสติปัญญาจนเราสามารถที่จะสรรหาทรัพย์ต่างๆมาได้ผ่านเรี่ยวแรงสติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะครับการถวายก็ยังเป็นวิธีที่พระเจ้าออกแบบมาเพื่อดูแลงานของพระเจ้าและระบบสังคมนะครับโดยที่ในสมัยพระปีเดิมคนเลวีไม่ได้สิทธิ์ส่วนในมรดกที่ดินนะครับและเขาเองก็ต้องดำรงชีวิตในการที่จะรับใช้ในวิหารพระเจ้าพระเจ้าค่ายอิสราเอล12เผ่าที่เหลือเนี่ยมา ร่วมกันในการถวาย 10% ของทรัพย์ของเขานะครับเพื่อจะดูแลคนเหล่านี้ที่เขาไม่ได้ไปทำสิ่งเหมือนกับ12เผ่าที่เหลือนะครับทำให้หน้าที่สำหรับการดูแลพระวิหารพระเจ้าก็ยังคงดำเนินต่อไปได้และกลไกนี้ก็นำกลับมาสู่คำสั่งสอนผู้คนการสร้างสังคมที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับแล้วทำไมต้องเป็น 10% ด้วยครับนะครับการถวาย 10% เนี่ยอาจจะเป็นคำที่เราเรียกว่าทัศางหรือ10รถนะฮะซึ่งเป็นคำที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าคำนี้เองเนี่ยก็ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็ไม่ได้ถวายแค่ 10% นะครับแต่มันจะมี 10% อยู่3ก้อนด้วยกัน3ส่วนครับนะครับโดยส่วนแรกก็คือ 10% สำหรับการสนับสนุนปุโรหิตและคนเลวีนะฮะเป็น 10% ที่1ที่เขาถวายในรอบปีนะครับ 10% ที่2ก็เป็น 10% สำหรับถวายเพื่องานเทศกาลนะครับซึ่งมีอยู่3เทศกาลนะฮะใน 10% นี้ก็เอาไปถูกใช้ในงานเทศกาลการแสวงหาพระเจ้าร่วมกันก็เป็น10ที่2ครับส่วน10ที่3นะครับก็จะเป็น 10% ที่เขาถวายเพื่อดูแลคนยากไร้ลูกกำพร้าแม่ไม้คนยากจนนะครับโดยคิดแบบนี้ก็คือว่าในรอบ3ปีให้ถวาย 10% ครับนะครับของทรัพย์ในรอบ3ปีก็คือตกละปีละ 3% โอ้ดังนั้นถ้ารวมทั้งหมด30รถคนอิสราเอลสมัยก่อนจะถวายทั้งหมด 23% 23% ต่อปีนะครับต่อปีแสดงว่ามากกว่า10อีกมากกว่า 10% นะครับครับสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าคล้ายๆเหมือนกับเป็นโครงสร้างสังคมเป็นเหมือนกับลักษณะภาษีครับทุกวันนี้ก็ได้
นะครับที่คนยิวเนี่ยได้ให้เพื่อหน้าที่กิจการการดูแลสวัสดิการสังคมดูแลผู้คนที่ยากไร้แล้วก็ดูแลวิหารพระเจ้าและงานเทศกาลภาพรวมสาธารณะครับครับโอ้แล้วในสมัยพระคัมภีร์เขาถวายยังไงครับต้องเป็นเงินเสมอไปไหมหรือว่าต้องเป็นอย่างอื่นได้ด้วยครับครับเขาก็ถวายทั้งเป็นเงินเป็นพืชผลนะครับที่มอบแด่พระเจ้านะครับก็คือว่านอกเหนือจากการถวาย10ลดที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับครับก็ยังมีการถวายที่เรียกว่าผลแรกนะฮะเวลาเขาเก็บเกี่ยวปีนึงเขาเก็บเกี่ยว3ครั้งครับนะครับมีเก็บเกี่ยวองุ่นนะครับเก็บเกี่ยวผลจากพืชพวกมะกอกขนสัตว์เก็บเกี่ยวพวกวัตถุดิบอาหารนะครับในการเก็บเกี่ยวปีละ3ครั้งของพวกเขาเนี่ยเขาจะถวายผลแรกแด่พระเจ้าครับนะครับซึ่งเราไม่ได้มีทราบรายละเอียดถึงจำนวนที่เขาถวายชัดเจนนักแต่ระบุถึงธรรมชาติว่าของการถวายว่าเป็นการเอาผลแรกจากการเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคต่อเนี่ยเขาจะเอาจากส่วนยอดที่ดีที่สุดเป็นผลแรกมอบแด่พระเจ้าทันทีโดยไม่เก็บซ่อนเอาไว้นะครับอันนั้นก็เป็นการถวายที่เขาถวายพืชผลแด่พระเจ้าครับนะครับหรือว่าในการถวายเนี่ยเขาก็อาจจะถวายเป็นทรัพย์นะครับบางครั้งก็จะถวายเป็นทรัพย์เพื่อการดูแลพระวิหารของพระเจ้านะก็มีทั้งเป็นสิ่งของเป็นทรัพย์ด้วยความสมัครใจแด่พระเจ้านะครับครับอันนี้คือเรื่องของพระคัมภีร์เดิมครับแต่พอมาถึงพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยน่าแปลกมากที่เอ๊ะทำไมพระเยซูไม่ได้พูดถึงเรื่องการถวายสิบรถเลยครับหรือว่าที่พี่อันนี้ผมคิดเองนะครับที่พระเยซูไม่พูดเนี่ยหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าพระเยซูไม่พูดบางคนก็บอกว่าเรายังต้องถวายอยู่ไหม 10% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูในคำพูดของพระเยซูพระเยซูก็พูดเรื่องการถวายทศังนะครับครับถ้าเปิดในมัทธิว23ข้อ23เนี่ยพระเยซูพูดถึงธรรมอาจารย์ฟาริสีที่น่าเสียใจคดนะครับที่ถวายทศังสารแนเป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าแต่เรื่องที่สำคัญกว่าธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อกลับละเลยดูเหมือนพระเยซูเนี่ยจะใช้บอกว่าพวกฟาริสีเนี่ยถวายทศังแต่กลับไปละเลยหัวใจของธรรมบัญญัตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการตำหนิฟาริสีว่าขาดหัวใจธรรมบัญญัตินะครับแต่ว่าพระเยซูก็พูดต่ออีกนะครับในข้อ23บอกว่าการถวายทศังนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยนะดังนั้นในตอนนี้ถ้าเราดูพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าต้องยกเลิกการถวายสิบรถครับนะครับถ้าจะว่าไปพระเยซูไม่เคยกล่าวยกเลิกการถวายสิบรถนะฮะบางคนบอกพระเยซูไม่ได้พูดแต่ว่ามันก็นอกจากนั้นเราเห็นว่าพระเยซูไม่เคยกล่าวยกเลิกการถวายเหมือนกันถ้าเราจะแอสซูมไปเองว่าพระเยซูไม่ได้พูดก็เลยไม่ถวายมันก็ในเช่นเดียวกันมันก็มีข้างนึงที่ดีเบตกับนะครับพระเยซูก็ไม่เคยกล่าวให้ยกเลิกการถวายเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะได้อธิบายรายละเอียดแล้วก็แนวความคิดซึ่งมันมีอยู่2แนวความคิดนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าข้อจริงแล้วเนี่ยในทาวมัดเนี่ยหนังสือของคนยิวเนี่ยครับเขาห้ามพวกธรรมอาจารย์นั่งรับประทานอาหารกับคนไม่ถวาย10รถนะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่ถวาย10รถธรรมอาจารย์ห้ามนั่งกินข้าวด้วยแต่เราเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งที่พวกฟาริสีธรรมอาจารย์เนี่ยนั่งร่วมโต๊ะกับพระเยซูครับนะครับเขาทานอาหารร่วมกับพระเยซูดังนั้นบางคนก็เลยคาดว่านะครับเชื่อว่าพระเยซูเองก็ปฏิบัติในการถวายสิบรถเนื่องจากว่าพวกธรรมอาจารย์นักการศาสนาก็ร่วมโต๊ะกับพระเยซูเหมือนกันนะครับรวมถึงการที่พระองค์เติบโตมาในครอบครัวชาวยิวถูกสั่งสอนเรื่องการถวายสิบรถนะครับมันก็บางคนก็เลยอัสซูมว่าพระเยซูก็คง practice หรือปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นเรื่องปกติจนไม่ต้องที่จะมาเป็นจุดของการเลิกล้างนะครับเรื่องเหล่านี้นะมันก็เป็นข้อดีเบตที่มีการถกกันอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าผมเห็นบางคนบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระคัมภีร์เก่าพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนแล้วมาพระวิหารขาดแล้วเราไม่ต้องยึดตามนั้นก็ได้มันก็เลยมีเรื่องท็อปิกอย่างนี้ตามมาด้วยครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงที่เคยได้ยินที่หลายคนพูดกันเนี่ยเรื่องของการถวายด้วยความสมัครใจบางคนบอกว่าโอ้ฉันมีไม่ถึงหรอก10ลดน่ะขอเป็นสัก 5% ได้ไหมหรือ 7% ได้ไหมหรือ 3% ได้ไหมอย่างนี้มันได้ไหมครับอาจารย์ถ้าถวายด้วยความสมัครใจเนี่ยไม่ต้องถึง10ก็ได้เพราะพระเจ้าดูที่ใจของเราครับจริงๆเรื่องของ10ลดเนี่ยถ้าจะลงรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตที่จะพูดเป็น2แนวคิดครับนะครับแนวคิดแรกเชื่อแบบที่ได้ถูกเล่าในคำถามเมื่อสักครู่ว่าไม่มีการถวายสิบรถแล้วในยุคพระคัมภีร์ใหม่ครับ
นะฮะมีแต่การถวายด้วยใจกว้างขวางเท่านั้นนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็มีเหตุมีผลตรงที่บอกว่าพันธสัญญาเดิมสิ้นสุดแล้วครับเราเข้าสู่ยุคพระคุณแล้วถ้าไม่มีการถวายเครื่องสตวบูชาไม่มีระบอบปุโรหิตตามตระกูลครับนะครับพวกนี้มันก็ทำให้เราไม่ได้ถวายไปเป็นกฎเกณฑ์เหมือนกับสมัยพระคัมภีร์เดิมอีกแล้วครับนะครับแล้วเขาก็ดีเบตด้วยว่าถ้าคุณบอกว่ามี10ลดทำไมคุณไม่ถวาย 23% ล่ะเพราะในอิสราเอลสมัยก่อนถวาย 23% ครับนะครับแล้วทำไมคุณบอก 10% 10% ก็ยังผิดจากบัญญัติอยู่ดีนะนะครับแล้วก็ยังดีเบตอีกว่าถ้าจะถวาย10ลดทำไมไม่คงบัญญัติอื่นด้วยล่ะนะครับปีเขาสัตว์ปีสบาโตทำไมถึงไม่ทำนะฮะทำไมถึงทำแต่เฉพาะสิ่งเหล่านี้ครับนะครับบางคนก็บอกโอ้ไม่นะสิบรถไม่ใช่เรื่องของคนยุคธรรมบัญญัตินะอับราฮัมยาโคบก่อนธรรมบัญญัติก็ถวายสิบรถนะครับถวายสิบรถเพราะงั้นคุณจะบอกว่าธรรมบัญญัติโมฆะแล้วเลือกถวายสิบรถคุณก็ไปที่ดูที่อับราฮัมกับยาโคบสี่เขาก่อนธรรมบัญญัตินะนะครับพวกที่เชื่อแนวคิดแรกก็จะดีเบตบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับอับราฮัมถวายยาโคบถวายไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักการนิรันดร์สำหรับคริสเตียนทุกคนก็ได้นะครับเขาก็มองว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่มาที่ไปของแนวคิดแรกว่าในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้พูดเรื่องของสิบรถครับนะครับแล้วก็มันถูกจบไปแล้วในสมัยธรรมบัญญัติเดิมนี่คือแนวคิดที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งครับก็เลยไปเน้นเรื่องการถวายด้วยใจสมัครอย่างเดียวโดยไม่มีตัวเลขเป็นกรอบแต่มันก็มีแนวคิดที่สองนะซึ่งผมก็อยากให้เราได้ฟังสองข้างครับผมนะครับแนวคิดที่สองเชื่อว่ายังคงมี10ลดอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่อยู่นะครับเพราะเหตุผลที่หนึ่ง10ลดเกิดก่อนยุคธรรมบัญญัตินะฮะของอับราฮัมกับยาโคบตอนมิลคีเซเดกให้มิลคีเซเดกใช่ดังนั้นเองก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะสิ้นสุดลงไปด้วยธรรมบัญญัติแล้วก็สองก็คือพระเยซูไม่เคยกล่าวยกเลิกนะฮะการถวาย10ลดนะครับ3ก็คือไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนในพระคัมภีร์ใหม่บอกให้ยกเลิกการถวายแต่ชัดเจนว่าไม่ต้องถวายสัตวบูชาอันนี้ชัดเจนครับนะครับไม่ต้องเข้าสุนัตอันนี้ชัดเจนนะครับนั้นก็ในเมื่อไม่มีการบอกยกเลิกเขาก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกหนักแน่นมากถึงขนาดเราจะยืนกรานว่ามันจบลงไปแล้วและ4นะครับข้อดีเบตของแนวคิดที่2ที่บอกว่ายังมีถวาย10ลดคือมันมีบันทึกทางประวัติศาสตร์บางตัวที่เขาค้นพบว่าในคริสตจักรสมัยแรกมีการถวาย10ลดอยู่ครับนะครับโดยมันออกมาผ่านบันทึกทางประวัติศาสตร์ของอันแรกก็คือไอเรเนอุสนะครับประมาณช่วง200ปีแรกหลังพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ครับบันทึกเขียนบอกว่าชาวยิวยึดการถวาย10ลดอย่างสม่ำเสมอแต่คริสเตียนนั้นได้รับเสรีภาพและรับมอบหมายจากพระเจ้าให้ครอบครองถวายอย่างเต็มใจไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ที่น้อยกว่าครับเพราะพวกเขามีความหวังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าไอเรเนอุสบอกว่าคนยิวเนี่ยยังยึด10ลดแบบเป็นกฎบัญญัติอยู่นะแต่คริสเตียนมีเสรีภาพครับแต่ในการมีเสรีภาพของคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนรู้ว่าเราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ครอบครองและคริสเตียนถวายอย่างเต็มใจไม่ใช่ด้วยสินทรัพย์ที่น้อยกว่า10ลดนะหมายความว่าไอเรนิรูสบอกว่า practice ของคริสเตียนยุคแรกเนี่ยไม่ใช่ถวาย10ลดแบบเป็นกฎเกณฑ์ละแต่ถวายด้วยความเต็มใจแต่ถวายไม่น้อยกว่า10ลดเลยไม่น้อยกว่า10ลดเลยนะครับแล้วก็ออกุสตินนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลา200ปีหลังพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์นะครับออกุสตินบอกว่า10ลดเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนดังนี้สิและผู้ที่ไม่ถวายด้วยความเต็มใจก็เท่ากับผิดเรื่องการลักขโมยดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ปรารถนารักษาบำเหน็จของตนจงให้เขาถวาย10ลดและจงแสวงหาสิ่งที่จะให้ทานจาก9ส่วนที่เหลือครับก็คือถวาย10แล้วก็ให้ทานอีกส่วนหนึ่งจาก90ที่เหลือนะครับอีกคนนึงคือชื่อเจอโรมนะครับเจอโรมเนี่ยก็บอกว่าใครไม่ถวาย10ลดเขากำลังช่อกงและปล้นพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าออกุสตินกับเจอโรมพูดถูกครับนะครับแต่ว่าเราอย่างน้อยเราเห็นมุมมองของคนในยุคช่วง 2-300 ปีแรกว่าเขายังคงมีมุมมองที่มีการ practice 10ลดเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์ครับนะไกด์ไลน์ในการถวายเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถวายด้วยความรู้สึกแบบจำใจแบบกดแต่เขาใช้มันเป็นไกด์ไลน์ในการถวายดังนั้นในเมื่อพอเรามองดู2ข้างแล้วเนี่ยมันยังมีข้างในการดีเบตอยู่
นะครับแล้วก็มันก็มีแง่มุมที่หนักแน่นบางตัวเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าประเด็นเนี้ยถ้าใครจะบอกว่าโมฆะแล้วคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีว่ากับข้อหักล้างที่ถูกนำเสนอมาเมื่อสักครู่ครับนะครับแล้วถ้าอย่างนี้ในสมัยธรรมบัญญัตินอกจากเงินแล้วที่อาจารย์บอกว่าก็มีเรื่องของพืชผลมันก็เลยมีคำถามบางคนถามว่าเอ๊ะสิบรถเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินได้ไหมเป็นอย่างอื่นได้เปล่าบางคนก็บอกเป็นเวลาเป็นความสามารถหรือยังไงดีครับอาจารย์เรื่องสิบรถครับผมคิดว่าเรื่องสิบรถก็พวกเขาถวายไม่ว่าจะเป็นพืชผลเนี่ยพืชผลมันก็คือเงินนั่นแหละเพราะคนสมัยก่อนในช่วงเวลานั้นเขาก็ใช้พืชผลเนี่ยเป็นเหมือนกับทรัพยากรในการดำรงชีวิตในการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับเพราะฉะนั้นการถวายพืชผลแม้ไม่ใช่ตัวเงินเองก็เป็นเครื่องแทนของเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นด้วยมากๆเลยที่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของแค่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราดังนั้นในการถวายทั้งความสามารถทั้งเวลาทั้งหัวใจของเรากับพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าก็เรียกร้องจากชีวิตเราทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวัตถุประสงค์การถวายมันมีมากกว่าแค่เรื่องเรากับพระเจ้าอ่ะครับแต่มันเป็นเรื่องของการดำรงให้กลไกบางอย่างที่พระเจ้าดีไซน์มันสามารถจะดำเนินต่อไปได้นะครับการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้การดูแลงานของพระเจ้านะครับซึ่งส่วนเหล่านี้นอกจากทรัพย์สินนอกจากเวลาแล้วผมคิดว่าทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะครับในการทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปครับนะครับอีกคำถามนึงครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นศิษยาภิบาลใช่ไหมครับดูแลคริสตจักรช่วงนี้เนี่ยหลังโควิดมาเนี่ยโลกไม่เหมือนเดิมเลยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนเดิมเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะหนุนใจสมาชิกหรือว่าจะบอกพี่น้องในคิดจักเนี่ยให้ถวายเพื่อคิดจักได้ยังไงเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคิดจักก็ต้องดำเนินด้วยเงินถวายจากสมาชิกเหมือนกันเศรษฐกิจเป็นแบบนี้จะหนุนใจพี่น้องยังไงดีครับอาจารย์ผมคิดว่าพระเจ้าออกแบบเรื่องของการถวายได้แบบน่าสนใจมากๆเลยครับใครมีมากก็ให้มากใครมีน้อยก็ให้น้อยตามสัดส่วนกันไปนะครับอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่มันมี2แนวคิดใช่ไหมครับครับสำหรับผมเองเนี่ยผมก็ในภาพปฏิบัติของผมเนี่ยผมไม่ได้ถวายสิบรถแบบเป็นกฎที่มีการลงโทษอ่ะถ้าเป็นกฎมันก็ต้องมีบทลงโทษของการฝ่าฝืนครับผมไม่ได้มีความคิดว่าคุณถวายแล้วถ้าคุณไม่ถวายคุณจะถูกแช่งสาปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วเนื่องจากเราทุกคนก็อยู่ในพระเยซูคริสต์มีพระคุณของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตแล้วเราเป็นคนชอบทำด้วยไม่ใช่ด้วยการประพฤติตามกฎบัญญัตินะฮะแต่ว่าเมื่อเรามีชีวิตที่รักพระเจ้าภายในเราก็พร้อมที่จะให้กับพระเจ้าหมดทั้งหัวใจสำหรับผมใน practice ที่ผมใช้ก็เลยสิบรถเป็นเรื่องของไกด์ไลน์ไม่ใช่กฎบัญญัตินะแล้วก็เราให้ด้วยใจกว้างขวางถ้าเรามองผู้เชื่อในธรรมบัญญัติถวายตั้ง 23%นะแล้วเราบอกว่าพลังของพระคุณพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะกลายเป็นว่าคริสเตียนในอเมริกาค่าเฉลี่ยการให้คือ 2.5% โอ้นะครับ 2.5% เอง 2.5% ใช่แล้วก็มีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าพระคุณที่ยิ่งใหญ่มี power ที่มากมายกับทำให้ผู้เชื่อในยุคพระคุณก็ถวายเพียงแค่ตีซะว่า1ใน10ของผู้เชื่อในยุคธรรมบัญญัตินะครับมันก็เป็น question ถึงพระคุณว่าเรากำลังมองพระคุณพระเจ้าเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการได้รับจนกระทั่งเราลืมที่จะมอบให้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าจุดเริ่มต้นก่อนนะครับสำหรับเรื่องสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าในตัวผมเองนะฮะในแนวทางที่ผมใช้ส่วนตัวผมจะใช้10ลบเป็นไกด์ไลน์ 10% เป็นไกด์ไลน์นะสำหรับการให้ของผมนะครับแล้วก็โดยที่ทั้งหมด 100% ของผมเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่สามารถจะทำได้ด้วยเนื่องเหตุผลความจำเป็นของวิกฤตในชีวิตผมรู้ว่ามันไม่ใช่กฎที่มีการลงโทษครับแล้วก็คริสตจักรก็ไม่ควรจะสอนคนคุณไม่ทำไม่ได้คุณถูกลงโทษนั่นไม่ใช่ความคิดที่ผมเห็นด้วยผมไม่ได้เห็นด้วยแนวคิดนั้นครับนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะสะท้อนว่าผมจำดูสังเกตตัวเองนะครับตอนที่ผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในพันธกิจใหม่ๆนะฮะก็ผมก็ได้รับค่าตอบแทนในการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยก็น้อยค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ว่าเราก็จะมีวิธีในการบริหารเงินนะครับในรายรับที่น้อยเนี่ยด้วยการถวายแด่พระเจ้า
เป็นก้อนแรกเลยหลังจากนั้นก็ใช้จ่ายตามก้อนที่เหลือนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น1ก้อนถวาย2ก้อนใช้จ่าย3ก้อนกันให้4ก้อนเก็บออมและ5ก้อนลงทุนเราก็จะแบ่งทรัพย์ที่เรามีออกมาเป็น5ส่วนครับแล้วก็ค่อยๆใส่บัญชีไปเป็นบัญชี5บัญชีไปนะครับไม่ให้มันปะปนกันมาบางน้อยบาง200 300บาทแล้วก็ทำไปเถอะเราแบ่งกระปุกไว้ตั้งแต่วันนั้นในวันนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้เงินค่าตอบแทนเรามีไม่เยอะมากถ้าเรามีเยอะกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้เราคงจะมีเพียงพอสำหรับทุกอย่างพออายุงานมากขึ้นค่าตอบแทนก็เพิ่มขึ้นตามเวลาแต่ผมก็พบว่าเมื่อค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมต่างออกไปมากเท่าไหร่นะฮะหมายความว่าคนที่ผมได้พบเจอคนที่ทำงานก็บางคนบอกโอ้ไม่ได้เลยเงินเดือนน้อยมีหนี้สินครับพอวันที่มีเงินเดือนเยอะก็ยังมีหนี้สินอยู่จนวันหนึ่งผมมาเริ่มตกผลึกว่าคนเรามันไม่ใช่เรื่องของปริมาณเงินแต่มันคือผังความคิดทางการเงินที่อยู่ในหัวเราครับผังความคิดการเงินในหัวเรามันเป็นแบบไหนอะน้ำเข้ามากี่ลิตรมันก็จะจัดไปตามผังความคิดของเราครับแล้วก็พอเราจัดผังความคิดให้มี5กระเป๋าเอาไว้อะเราก็จะมีเพียงพอหมดนะครับเพียงพอหมดสำหรับการใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆการเก็บออมการแบ่งสรรนะครับอันอาจจะขาดบ้างในบางช่วงเวลาแต่ว่าพระเจ้าก็เป็นยาเวเยเรที่คอยดูแลในช่วงเวลาที่จำเป็นทุกๆอย่างเสมอครับนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่อาจจะมีความจำกัดผมเสนอว่าอย่าเพิ่งไปถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้ลองจัดผังความคิดเรื่องการเงินในหัวเราไว้ก่อนโดยลองจัดผังความคิดแบบ challenge ตัวเองให้มีอยู่ห้ากระเป๋าครับนะครับถวายใช้ให้เก็บออมลงทุนนะครับจะเริ่มจากแค่30บาท50บาทคุณก็จัดผังอันนี้เอาไว้แล้วผังพวกนี้มันจะอยู่กับเราเมื่อสภาพการเงินของเราเติบโตแล้วก็ดีขึ้นครับแล้วเพื่อนผมนะที่เป็นคริสเตียนเคยถามผมบอกว่าโอ้ยเป็นคริสเตียนถวายทั้ง 10% เลยเหรอนะฮะผมก็บอกคิดดีๆนะผมมารู้จักพระเจ้าเนี่ยผมเซฟคอสไปเยอะมากเลยนะผมไม่กินดื่มเหล้านะครับผมไม่สูบบุหรี่นะครับผมมีครอบครัวเดียวมีภรรยาเดียวนะครับผมไม่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอะไรอื่นๆที่มันใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอบายมุขผมมองว่าค่าใช้จ่ายพวกนั้นน่ะมันมากกว่า 10% มากกว่า 10% เออใช่ครับเออแล้วสำคัญนะมันสร้างดิสซิปลินให้กับเราไงครับมันสร้างดิสซิปลินให้กับเราทำให้เรามีวินัยการเงินแล้วเมื่อคนมีวินัยการเงินนะคนมีผังการเงินสุดท้ายคนก็จะไปได้ดีครับเพราะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนึงนะเขาเขียนบอกว่าคนยิวเนี่ยทำไมเขาถึงมั่งคั่งเพราะเขาใช้ชีวิตจากครึ่งหน้าของพระคัมภีร์คนยิวเนี่ยจะแมเนจัดการการเงินเหมือนแบบพระคัมภีร์เดิมบอกแต่คริสเตียนบางครั้งคริสเตียนบางส่วนนะไม่มั่งคั่งเพราะว่าเราพยายามใช้ชีวิตอยู่ข้างเดียวคือด้านพระคุณแล้วก็ไม่มีการวางแผนครับนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆเรื่องน่าจะ5กุญแจ5หลักการของความมั่งคั่งนะและหนังสือเล่มนี้สอนเรื่องผังความคิดนะก็เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีน้อยหรืออะไรผมคิดว่าจัดการผังความคิดให้ได้ก่อนพอเรามีผังความคิดนี้เมื่อมันโกรธขึ้นเราก็จะให้ได้มากขึ้นอีกนะครับโอ้นี่ดีมากเลยครับอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าบางครั้ง 10% สำหรับอาจารย์คือเป็นแค่ไกด์ไลน์ใช่ไหมครับเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมว่าจะน่าจะนำไปใช้เหมือนกันก็คืออาจารย์บอกว่าถวายใช้ให้เก็บออมแล้วก็ลงทุนว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะแล้วเราก็จะไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่าต้อง 10% หรือไม่ 10% เพราะสุดท้ายแล้ว 10% มันเป็นแค่ไกด์ไลน์ใจยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราวางแผนการเงินที่ดีก็ชีวิตเราก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะหนุนใจพี่น้องไหมครับที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นวางแผนการเงินหรือว่าวางแผนการถวายแล้วครับผมคิดว่ามันก็ความรักพระเจ้ามันก็จะแสดงออกมาเองครับนะครับเมื่อเรารักพระเจ้าแล้วความรักมันก็จะนำทางเราว่าอะไรที่เราควรจะให้แด่พระเจ้าทั้งทรัพย์ทั้งเวลาทั้งความสามารถของประทานนะฮะผมคิดว่าการให้มันเป็นการขยายพรมแดนชีวิตของเราอะครับการให้มันสอนเราเรื่องการบริหารจัดการการเงินการบริหารจัดการชีวิตของเราครับนะฮะผมคิดว่าคนเราถ้าแบบเรามีความรักต่อพระเจ้าพระเจ้าเราไม่ได้มีแบบพระเจ้าเป็นแค่ศาสนาหรือเป็นแค่กฎแต่มีพระเจ้าที่เป็นตัวตนจริงๆอะ
พระเจ้าที่เป็นตัวตนจริงๆที่รักเราและรับรู้ทุกอย่างที่เราให้เราช่วยเหลือผู้คนไม่ว่ามันจะเป็นการรับยังไงพระเจ้าก็ล่วงรู้แล้วเมื่อเราได้มอบให้กับพระเจ้าพระองค์โปรดปรานพระองค์พอพระทัยมันก็เป็นความสุขที่เราได้แสดงความรักกับพระเจ้านะครับอย่าไปเหมือนที่เขามักจะพูดกันไม่ต้องไปนั่งถกเรื่อง 10% 23% ครับมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขแต่ว่าจริงๆ 100% ของชีวิตเราเป็นของพระเจ้านะครับแล้วก็เราก็ให้แด่พระเจ้าและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่รักเรานะก็ให้พี่น้องมีความสุขนะครับกับการได้ให้แล้วก็เหยียดตัวเองออกไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนนท์มากนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับรายการ PowerPoint นะครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมาพบกับพ่อพลอยได้ใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ